พองเขารู้ว่าเขาได้เสียก็ให้เผื่อเป็นผัวเมียกันอะไรจะเกิดขึ้นภายในบ้านนี้ครับติดตามชมไปเรื่อยๆรักอลเวงถ้ามาเรื่องนี้ไปบอกใครมึงตายดูกันจนกว่าจะจบในท้องเรื่องครับว่าจะลงเอยอย่างไรคุณลำพองก็จะฆ่าไอ้เผือกปิดปากส่วนทางด้านแพรวเมื่อไอ้เผือกให้ไปเปลี่ยนตัวเขาก็มานอนอยู่ที่ห้องไอ้เผือกอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของแพรวติดตามชมไปเรื่อยๆครับนอนไม่ค่อยจะหลับรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกพี่เผือกเพราะอะไรก็ไม่รู้นึกจะให้มาเปลี่ยนห้องก็เปลี่ยนแล้วคุณสอนเพชรเดี๋ยวนี้มาไงคะเนี่ยจะไปไหนอย่าเสียงดังมานี่ก่อนนี่มันห้องของแพรวนี่คุณเข้ามาในห้องได้ยังไงคะเนี่ยเอานะในเมื่อพี่เข้ามาแล้วก็อย่าเสียงดังอย่าบอกใครนะเพราะพี่สอนเพชรคนนี้มาที่นี่พี่มีความใจจะมาบอกเพราะพี่สอนเพชรคนนี้รักแพรวจ้ะคุณสอนเพชรนี่อะไรกันเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวใครมาเห็นนะคะมาเห็นหนวลน้องมองหน้าถ้าไม่ชอบก็อย่าด่าพี่เด้อความรักพี่นำเอามาเสนอเมื่อใจพี่เพ้อมองเพ่งพี่จะอุ้มน้องเข้าห้องนอนนุ่มๆถ้าไม่เดินพี่จะอุ้มไปเองอะไรเนี่ยคุณสอนเพชรอะไรเนี่ยแล้วเห็นใจหน้ามนรืมคนเมาอยากจะคว้างขวดแล้วเอาทิ้งเลยเหมือนเคยกับเขาแต่เราไม่เคยนี่เขาพากันไปเลยรีบแรงนี่หน้าผมก็ไม่หักแต่รักมาโกหกเอาแถมมาทำเราอกหักอีกนี่มันน่าน้อยใจจริงไอ้ฮาจิกเขาพาไปยิกยังแยงอุตส่าห์ฟ้องร้องหลงรักผมก็ต้องอกหักเสียเองทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ย้อนมาทางพนันเมืองขององค์เทพเทพินอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเรายังสี่ซุบฮักวันๆไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากคิดถึงคุณพ่นสอนเพชรวันนี้ฉันสู่สุภาพเองตั้งใจเอาไว้จะเขียนจดหมายและให้นางสนมเอาจดหมายไปให้กับสอนเพชรว่าให้มาพบฉันที่อุทยานแต่เอ๊ะฉันลืมจดหมายเอาไว้ไปหยิบจดหมายก่อนจะดีกว่าความคิดของศรีสุภักดิ์อยากให้สอนเพชรนั้นมาช่วยแต่จะสมหวังและไม่ติดตามชมการแสดงหน้าเวทีครับจึงเขียนจดหมายเพื่อจะให้นางสนมนั้นส่งให้กับสอนเพชรจะเก็บจดหมายไว้ใต้หมอนนี่แหละจะได้ไม่มีใครแอบดูได้
สิเป็นห่วงที่สุดสีสุภักจะเป็นยังไงบ้างสีสุภักยิ่งมองกี่ครั้งเจ้าก็งามนะไม่สินะจดหมายอะไรฮะสีสุภาพรักสอนเพชรเหรอเมื่อรู้ความจริงว่าสีสุภาพนั้นบัดนี้มีใจให้กับสอนเพชรองค์เทพเทียพินจะทำที่ไรจิตจานชมการแสดงหน้าเวทีครับรักออลเวย์อ่านความทั้งหมดในจดหมายประยืนมองไม่หัวมุนก่อนรักทุกเมื่อแม่เนื้อละมุนเสียดายเนื้อนุนจริงน้องผิดหวังแล้วลังพระปิตุเรศหลังน้ำพระเนตรไหลน้ององค์เทพเทพินเมื่อเขาเห็นจดหมายว่าสีสุภักเขียนจดหมายนัดกับสอนเพชรทั้งที่หน้าตาของเขาก็ถูกน้ำกรดสาดมาจนอับปรางแล้วหญิงที่ไหนจะมองเขาที่ตามชมครับพระเอกกิตติกรชัยโยจริงสินะข้าเป็นเพียงแค่ชายอับปรางจะมีสตรีนางใดเล่าที่จะมาเทียบเคียงกับข้าพเจ้ายามนี้สีสุภักมีใจให้ชายอื่นข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อในสายตาของตัวเองเอาเถอะข้าจะไม่ว่าใครผิดทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวของข้าพเจ้าเองยามนี้สีสุภักไม่รักข้าวันหนึ่งข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความดีที่อยู่ในข้างในของข้าพเจ้ามันจะทำให้เจ้ารักข้าวันนี้เจ้าไม่รักไม่เป็นไรพี่จะรอเจ้าฝันดีสีสุภักหยุดเดี๋ยวนี้นะเสด็จพี่เสด็จพี่เพคะมีอะไรล่ะจ๊ะณที่นี้คือตำหนักหม่อมฉันสีสุภักเสด็จพี่เข้ามาทำอะไรในนี้ถึงแม้เสด็จพี่จะเป็นคนปกครองให้แผ่นดินนี้ก็จริงอยู่และถึงเราจะเป็นคู่มั่นกันแต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันทำแบบนี้สมควรแล้วหรือเพคะสีสุภาพเพราะเอิญว่าพี่เป็นห่วงเจ้าเอ๊ะพี่โชคดีขึ้นแล้วนี่สีสุภาพจ๋าเพราะเอิญว่าพี่เดินผ่านมาพี่กลัวว่าหน้าต่างจะเปิดเอาไว้เดี๋ยวลมมันโชยเจ้าจะไม่สบายซะอีกพี่ตั้งใจว่าจะมาบอกว่าพี่ต้องการจะเสด็จประพาสป่าก็เท่านั้นเองนะจ๊ะก็ได้เพคะคราวนี้หม่อมฉันจะไม่ถือความแต่ถ้าข้างหน้ามีอีกหม่อมฉันจะไม่แต่งงานกับเสด็จพี่นะเพคะหม่อมฉันทูลลาเพคะวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรจะขออดใจคอยไปอย่าไม่ย่อท้อถึงนานเพียงใดพร้อมใจจะรอที่ดวลละอที่สุดนาน
วันนี้ไม่รักก็ไม่นำพาวันหน้าอาจมามีความเมตตาสงสารรักจึงยอมทนแม้ผจญมารจะสิ้นลมปราณถึงการก็ยอมวันว่าวันนี้คนดีพลาดไปแล้วไม่เท่าไรพี่ก็ตรมตรองไปมีรักใหม่ให้เขาดมดอกกลัวถูกว่าล้อจนลืมพี่ไปเป็นเพราะความรักจึงต้องรอคอยแม้มีใครปองครอบครองดวงใจบอกสิสามวัยจะได้ขอลาเป็นห่วงน้องเขาเราเงียบหายไปตั้งเป็นเวลาหลายเดือนแล้วใจของเราตอนนี้เป็นห่วงน้องเขาเราเหลือเกินสีสุภักไม่รู้ว่าป่านชนิดจะเป็นตายร้ายดียังไงเราตัวของเรานี้รีบเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองขององค์ตัดเทพที่พินจะดีกว่าเอ้ยตั้งใจตัวเรานี้ตัวเราเอิงเอ่ยคิดดีเอิงเอ่ยมีความหมายเอ่ยไม่รู้ว่าป่านนี้น้องสาวของเราจะเป็นตายแล้วดียังไงบ้างข่าวเขาก็ไม่เคยส่งมาไปตามหาน้องจะดีกว่าเฮ้ยครับและการชมการแสดงครับบัดเดี๋ยวนี้เริ่มอลเวงแล้วในบ้านนี้บ้านคุณลำพองดูอีกนี่บ้านคนรวยทำไมผุขนาดนี้เดี๋ยวต้องให้ช่างมาซ่อมหน่อยไอ้เผือกผัวเฮ้ยทำไมล่ะใครเนี่ยจำเมียไม่ได้หรอเดี๋ยวก่อนออกไปนั่งห่างก่อนพองไม่ต้องไม่เอานะเดี๋ยวเป็นข่าวนะไอ้เผือกมานี่มึงเป็นอะไรเนี่ยเฉยหลุมพองมึงเป็นอะไรเอ๊ะจำไม่ได้ได้ไงวันนั้นน่ะตอบเผือกไม่ได้ดิ้นตะแขกหลุมพองเนี่ยเผือกอุตส่าห์เอาใจเนี่ยไปทำยันหีมาแล้วเนี่ยเผือกจ้าฉันพูดอะไรอย่างนะทำไมล่ะความลับครั้งนี้เก็บเอาไว้อย่าไปบอกใครอายเขาพี่พองเอ้ามีอะไรพานพอดีแนะนำสิแนะนำนี่แกไปเอามาจากสวนกล้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นี่ใช่ป่ะเห็นพี่เป้าพูดตั้งแต่หัวค่ำแล้วสวนกล้วยสวนกล้วยกูก็งงเหมือนกันมันสวนกล้วยอยากจะรู้ว่าสวนกล้วยเขามีอะไรไอ้ยอดก็บอกจะพาไปมันมีอะไรสวนกล้วยเนี่ยเห็นพูดจังๆเลยมีหัวปีมั้งเฮ้ยมีหัวปีขายเหรอพี่พองอะไรกันเนี่ยเผือกไอ้เผือกนั่งห่างมืออะไรกันเนี่ยนี่อย่าเรียกเผือกหรือตบปากพี่ไพพี่ไพเมื่อหลายเดือนก่อนที่บ้านเราเสียงดังโคมข้ามโคมข้ามโคมข้ามประมาณสักเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะประมาณนั้นเนี่ยเผือกมึงกับพี่พองก็โอ้โหลืมเลยล่ะพี่พองเนี่ยเห็นหุ่นนี้ไอ้เผือกอะไรล่ะไม่เอาอย่าเ
จะเสียงดังครับผัวขาบอกให้เก็บเป็นความลับไม่เอาอยู่เสียงดังผัวเดี๋ยวก่อนทำไมล่ะวันนี้กูมีเรื่องสำคัญจะแจ้งทุกคนทำไมล่ะในเมื่อทุกคนมากันพร้อมกันพร้อมตาก็ดีแล้วมีเรื่องอะไรพี่ฉันจะไปกินเหล้าไม่รู้จักผู้หญิงที่นั่งข้างสอนเพชรไอ้เผือกเดี๋ยวกูถีบถ้ากูไม่กลัวตรงนี้พังนะกูโดดถีบมึงไปแล้วถอยไปห่างๆเลยโอ้ยมีปลุกโอ้ยหัวนมตั้งเต้าเชียร์พองไอ้เพื่อนโอ้ยจีสิงด้วยพองใครมาเล่นเนี่ยไอ้ข้างบนรู้ของพองไอ้เพื่อนเดี๋ยวไอ้เหี้ยลืมไปออกทีวีไม่ทันแล้วล่ะหมดแล้วหมดแล้วภาพพจน์เผือกเผือกอยู่เฉยๆสัก5นาทีได้ฉันจะมีเรื่องสำคัญแจ้งทุกคนเผือกอยู่เฉยพี่พองทำไมไอ้พวกออยแล้วก็สบู่เหลวหายหมดเลยไปแกไปทำอะไรอ่ะกูรำคาญเลยนะไอ้หน้าเหี้ยนี่จริงมึงอยู่เฉยก่อนกูจะได้เรื่องก่อนอยู่เฉยเผือกเผือกไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมึงเอานมโดนแกงกูเนี่ยนั่นแหละเฮียมีอารมณ์ดิกูก็คิดเหมือนกันนะเว้ยมีอะไรมีอะไรพูดไปสิพี่พองมีอะไรก็พูดมาฉันเสียเวลากินเหล้าฉันด้วยทุกคนจงดูผู้หญิงที่นั่งข้างสอนเพชรนั่นมีชื่อว่าโสภิตโอ้ฉันจำได้อีโสโครกเนี่ยโสภิตโสภิตถูกกับฉันที่ไหนล่ะเป็นคู่มั่นของสอนเพชรพี่มั่นหมายไว้ให้นานแล้วบ้านเราก็ไม่มีงานมงคลมานานแล้วคู่มั่นสอนเพชรใช่ที่มาจากสวนกล้วยเหรอบ้าเหรอสวนกล้วยเดี๋ยวเลิกแล้วลองไปดูบ้านเราก็ไม่มีงานมงคลมานานแล้วที่จะแจ้งข่าวดีทุกคนทราบอีก7วันจะมีงานแต่งงานเจ้าเบาก็คือสอนเพชรเจ้าสาวก็คือโสภิตตายแล้วแพ้วแพ้วแพ้วเป็นอะไรเป็นไรเนี่ยน้องพี่แพ้วแพ้วแพ้วแถวทองบังซบแถวทองโอ้โหเฮียงามมากเลยแม่คนไทยบ้านนี้ตองตองโอ้ยไอ้ยังไงนี่จะบอกแล้วว่ามึงนอกใจกูกูทำไมเจ็บตัวทั้งวันไอ้เพื่อนหยุดกันมึงกัดได้พี่แล้วมึงไปรวบหางน้องใช่ไหมมึงพูดอะไรเนี่ยผู้ชายอะไรผู้ชายเจ้าชู้มึงพูดอะไรนี่ได้พี่แล้วไปเอาน้องอีกเหรอพี่แพลวทองกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีแน่นะมึงฟังก่อนสิแพลวทองกับใครเนี่ยงามหน้าไหมล่ะยิ้มหน่อยสิคนใช้บ้านขุนลำพองทองแพลวฉันขุนลำพองถามตรงๆทองกับใครแพลวบอกไม่ได้หรอกเจ้าค่ะทำไมถึงบอกฉันคุณลำพองไม่ได้ในเมื่อเธอเป็นคนใช้ไปในบ้านฉันแผ่วไม่กล้าพูดแผ่วพูดไม่ได้จริงๆนะคะพูดไม่ได้จริงๆคงรักผู้ชายคนนั้นมากสิท่าถึงได้ปกป้องมันขนาดนี้จะบอกไหมว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นคือใครแผ่วพูดไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะพูดไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรในเมื่อมึงพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นคนใช้บ้านกูหุ่นละพองท้องไม่มีพ่อกูก็อยากจะรู้นะว่าไอ้เด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครกูจะพาท้องมึงออกมาเดี๋ยวนี้โอ้แล้วไงพี่เพิ่มน่ากลัวมีของพี่คมด้วยจับมือไว้ทำไมมีปับจับมีปุบไม่ต้องพูดอุบอุบอิบอิบมาแล้วไอ้สอนเพชรมีแต่เรื่องใจเย็นเฉียบนั่งเงียบกริบอีนี่ก็ยิ้มแก้มปริบปวมเปล่งเอาเห็นคนอื่นมีเคราะห์นั่งหัวเลาะคลิกอะไรแม้มันน่าจับฉีกวางค้างมึงไรมารยาทขาดจัญญาไปไกลๆไล่มาขยเองหอยแหนมเมาหัวเราจะเตะให้ปากฉีกเนี่ยไอ้พานมึงจับมือไว้มึงต้องมีบอกคุณลำพองน้องขออภัย
ไอ้พานรู้นะว่าใครเป็นผู้วางใครวะดูนิ้วทางนี้จะชี้ทั่วเดี๋ยวจะชี้หน้าพวงต้องเพ่งมึงรู้เลยว่าพวกพวกผู้ชายเที่ยงออกมายืนเลี้ยงแถวมาไล่มายืนเลี้ยงแถวเดี๋ยวจะชี้พวงแพร่ไม่ผิดมาไล่มึงไม่ต้องเสือกผู้หญิงมาเรียกแต่ผู้ชายตัวพี่น้องพี่นั่งมึงเป็นผู้หญิงเสือกมายืนผู้ชายมาไล่ดุชิบหายเลยมายืนให้หมดชี้ถูกตัวในเอาพวกผู้ชายเที่ยงออกมายืนเลี้ยงแถวก็เดี๋ยวจะชี้ผัวแพรวไม่ผิดชี้เลยครับดูนิ้วทางนี้เอาดูชี้สักนิดจะชี้ปัญหาไอ้แจ้งจิตใสเจ๋งบอกผมมาว่าใครทำน้องไม่พอน้องว่าพี่เดี๋ยวจะชี้พลุนเราชี้ไปนาทีคุณลำพองเฮียเฮียนี่ไม่ชี้เลยนี่ไอ้ชี้มาแล้วมึงทำน้องกูท้องชิบหายเขาเพิ่งชี้แล้วชี้มาแล้วกูทำน้องต้องลงใช่หรือเปล่าแค่ชี้โอ้ไม่ใช่ใจเย็นๆสิมึงไอ้เพือกเอาแกไม่ต้องอายเมียแกไม่ใช่นวลองเมียพี่น้ำหมาลองเอ็งเอ็งไอ้ไม่ใช่กูชิบหายกูเป็นหมาไปแล้วนะสิเนี่ยต้องลงใครเราชี้ชัดตัดเชือกชี้ไปทีไอ้เผือกเปิดเผยโอ๊ยตายแล้วตายเลยกูขอชี้อีกรอบหนึ่งเอางั้นเถอะลักษณะมันจะมีเกินมาหนึ่งขอไม่ชัดแล้วชี้ชัดตัดเชือกชี้ไปทีไอ้เผือกเปิดเผยเอาน้องตัวเองเหรอมึงเนี่ยโอ้ดีหน้าหนังโลเฮียกูว่าแล้วทำไมลิเกที่อยู่ข้างหน้าทำไมตีนหนักอยู่เหลือเกินใครเนี่ยเราเป็นใครเนี่ยไอ้เบิ้มครับไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมาทำเฮียอะไรไอ้เบิ้มเดินไม่ได้ดูจริงแต่มันเป็นพี่ชายผมก็ไม่เอื้อนเอ่ยพี่ต้องชี้ให้เลยรีบเล็งชี้พวกชี้พ้องชี้น้องชี้พี่คนสุดท้ายขอชี้สอนเพชรสอนเพชรหัวฉันไม่ใช่นะพี่ไปแล้วสอนเพชรใช่หรือเปล่าเพชรชี้ดีๆได้ผ่านเพชรจำหรือเปล่าวะไม่ใช่ชี้พวกชี้พ้องชี้น้องชี้พี่คนสุดท้ายขอชี้สอนเพชรเห็นน้องหวั่นไหวพาให้สังเวชเกิดความสมเพชผิดเพลงเอาเด็กมันยังไม่ออกบอกเลยไม่ต้องเดาผมเป็นคนเอาเข้าไปเองไอ้พรคุณพรบ้านนี้คนใช้ได้แต่คนเมาไว้เพชรสุดเลยคุณพานสอนเพชรเรื่องนี้ลุงภายในบ้านนี่พี่จัดการเองคุณพานทำไมฉันขอมีอะไรจะแก้ตัวฉันขอโทษฉันบอกว่าฉันจะเป็นพ่อสื่อให้พี่แต่วันนั้นฉันเมามากไปหน่อยบวกกับอากาศมันหนาวแพรวอยู่ในห้องกำลังอาบน้ำฉันเห็นแพรเปลี่ยนเสื้อผ้าเกิดอารมณ์บวกกับความเมาแทนที่จะเป็นพ่อสื่อฉันกลับปล้ำแพรวได้เสียเป็นผัวเมียจนตั้งท้องนะพี่ไอ้พานเดี๋ยวกูจะตัดสินความของมึงสอนเพชรน้องพี่ครับพี่คุณลภายในบ้านมีเรื่องยุ่งๆพี่ไม่อยากให้น้องรับรู้ไม่อยากให้สบายใจไปพักบ้านโสภิตก่อนใช่ค่ะบ้านโสภิตเดี๋ยวพี่จะจัดการไอ้พานเองงั้นผมสอนเพชรขอลานะไปไปไปครูสอนเพชรพาฮิปโปไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวเอ็งมาจากวังมาอยู่บ้านนี้ก็หลายเดือนแล้วเอ็งอะไรติดเนื้อติดตัว